งมาดามตวงบีพราวด์สนับสนุนโดย King Stella Vega น้ำยาล้างผักและผลไม้แล้วก็ช่วงมาดามตงมีพราวันนี้ค่ะมาดามตงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ห้องอาหารเมรุโตะนะคะจะเป็นห้องอาหารญี่ปุ่นค่ะที่นี่เนี่ยเขาเล่าลือกันว่าโอมากาเสะค่ะหรือว่าอาหารญี่ปุ่นแบบ up to chef เนี่ยโอ้โหที่นี่คือสุดยอดแล้วค่ะแนะนำให้รู้จักกับเชฟแล้วก็เจ้าของร้านดีกว่าค่ะเชฟอาร์มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชฟอาร์มนะครับกิรติบุตรดีวงนะครับคำว่าเมรุโตะแปลว่าอะไรคะจริงๆเนี่ยคำว่าเมรุโตะเนี่ยนะครับมาจากภาษาอังกฤษคำว่าเมลแปลว่าละลายนะครับเราเน้นให้ทุกคำที่เสิร์ฟเนี่ยละลายในปากละลายในทุกความรู้สึกของคุณลูกค้านะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสะกดเสียงคำว่าเมลไม่ได้เขาเลยออกเสียงเป็นเมรุโตะนั่นเองครับเราเลยตั้งชื่อร้านเป็นเมรุโตะนะคือร้านของเราจะเน้นเป็นที่ซูชินะครับเราจะนำวัตถุดิบสดๆเนี่ยเข้าจากญี่ปุ่นทุกๆ2วันแล้วก็เน้นวัตถุดิบตามฤดูกาลนะครับเชฟคะอีคำว่าโอมากาเสะเนี่ยการเรียงตามลำดับเนี่ยค่ะใช้หลักการอะไรโอมากาเสะเนี่ยมันแปลว่า leave it up to chef ก็คือเราซึ่งเป็นลูกค้าเนี่ยก็จะไว้ใจเชฟว่าให้เชฟจัดสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ทานนะครับโดยการทานโอมากาเสะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียงลำดับรสชาติจากอ่อนแล้วค่อยๆเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับกราฟนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีเรียงแบบนั้นแบบเดียวมันก็จะมีเรียงหลายแบบมีแบบขึ้นลงหรือยังไงก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าใจความสำคัญก็คือจะต้องไม่ทำให้ลิ้นเนี่ยเสียการรับรสด้วยการที่เสิร์ฟของที่รสชาติเข้มข้นก่อนก็คือเราก็จะเริ่มที่รสชาติอ่อนๆก่อนแล้วค่อยเข้มขึ้นไปเรื่อยๆเองนะครับแล้วอย่างนั้นเนี่ยวันนี้พร้อมแล้วค่ะเมนูแรกเราก็จะเสิร์ฟเป็นสลัดนะครับสลัดตัวนี้เนี่ยจะเป็นการนำเอาผักในฤดูกาลของญี่ปุ่นมาใส่ไว้ด้วยกันนะครับการทานสลัดเปิดคอร์สเนี่ยนะครับจะช่วยกระตุ้นต่อมรับรสให้ทานซูชิได้อร่อยขึ้นนั่นเองครับเป็นรสชาติทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวพอได้รสสัมผัสที่แตกต่างตรงนี้เชฟขาต่อไปได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นซาซิมิจากปลาคินเมดายนะครับอันนี้จะปรุงมาแบบอุซุซุกุรินะครับคือการแล่บานแล้วเอามาจับเป็นดอกกุหลาบนะครับมันเหมือนอย่างเชฟบอกเลยอะเนื้อเขาเนี่ยมีรสสัมผัสที่ดีนุ่มนวลแล้วมันดูดซับเจ้าตัวซอสที่เชฟราดลงไปเนี่ยอย่างเต็มที่ใช่ครับอันนี้ชิมาจิตัวนี้จะหวานมันเราจะลืมฮามาจิไปเลยนะโอเคที่เชฟแบบพูดเรื่องราวของอาหารญี่ปุ่นได้ขนาดนี้เนี่ยประสบการณ์ในการทำเป็นเชฟเนี่ยได้มาจากไหนคะจริงๆต้องบอกก่อนครับว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้เป็นเชฟเป็นพนักงานธนาคารนะครับแต่ว่าด้วยใจรักเนี่ยก็ศึกษามาเองโดยตลอดนะครับมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเยอะทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็จะไปตะเวนชิมหลายๆที่นะครับแล้วก็พบว่ารสชาติของที่ญี่ปุ่นแตกต่างกับรสชาติที่ประเทศไทยมากก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้คนไทยได้ทานรสชาติญี่ปุ่นแท้ๆแท้ใช่ครับก็เลยไปศึกษามาเวลาทานนะครับแนะนำให้เอาลิ้นโดนเนื้อปลาก่อนต้องพลิกพลึบเข้าไปเลยครับแล้วมันจะอร่อยกว่าการที่เอาลิ้นโดนข้าวก่อนเพราะว่าบางทีถ้าเกิดข้าวซูชิเนี่ยรสมันแรงเราจะถูกกลบด้วยรสชาติของข้าวซูชิแต่ว่าถ้าเกิดเราลิ้นเราโดนปลาก่อนรสชาติของเนื้อปลาจะมาก่อนนะครับทำให้เอนจอยกับความเป็นซูชิของคำนั้นมากขึ้นคือมันมีความมันความนุ่มนวลแล้วก็ความหอมของเนื้อปลามากๆไอ้เจ้าฮิมาจิเนี่ยแล้วก็ข้าวเนี่ยมันเป็นข้าวอุ่นๆเนาะเชฟใช่ครับคือตามตำรับโบราณเนี่ยเราจะต้องเสิร์ฟให้ปลาเย็นแล้วก็ข้าวอุ่นนะครับให้อุณหภูมิสองอย่างมันตัดกันอันนี้เป็นตำรับจากเอโดะมาเอะครับเอโดะใช่ครับตำรับเอโดะโบราณถัดมาจะเป็นปลาซันมะนะครับจะเป็นสเปเชียลไอเทมของฤดูใบไม้ร่วงนะครับตัวนี้เนี่ยจะหาทานสดๆได้แค่ตอนปลายปีตัวนี้จะเนียนนุ่มน้ำมันมากครับพอกินแล้วต้องบอกนุ่มมันหอมอันนี้เป็นอาคามิสุเกะนะครับเป็นเนื้อปลาบูฟินทูน่านะครับนำไปหมักในโชยุไว้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับตัวนี้บ่มมาแล้ว4วันนะครับเนื้อจะนุ่มมากนะครับโดนลิ้นก่อนนะครับอันนี้เป็นโอโทโร่นะครับโอโทโร่หรือว่าเนื้อท้องของปลาบูฟินทูน่านั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเจ้าโอโทโร่มันมีไขมันแทรกอยู่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะใช่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เชฟเลือกมาสำหรับโอโทโร่ในการที่จะกินให้ควบคู่ไปกับคำนี้ให้มันได้รสชาติที่แบบสมดุลเพราะฉะนั้นเชฟก็เลยใส่วาซาบิดองค่ะในวาซาบิดองมันมีความเปรี้ยวมีความฉุนเล็กๆน่าทานคู่กับโอโทโร่ที่มีความมันอ่ะเหมือนวงออเคสตราเหมือนวงออเคสตราจริงๆถัดมานี่จะเป็นปลาคัสึโอะนะครับจะเป็นปลาเนื้อแดงเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมันคือปลาทูน่าพันสกิปแจ็คใช่แล้วครับสกิปแจ็คค่ะเหมือนอารมณ์แบบกินยำ
กินยำถัดมาจะเป็นเมนูพิเศษที่เรียกว่าเมรุโตะด้งนะครับก็คือการนำเอาโอโทโร่สับนะครับมาผสมกับน้ำมันของเห็ดทรัฟเฟิลนะครับแล้วก็จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของข้าวหน้าด้งที่จะมีอิคุระจะมีเห็ดทรัฟเฟิลฝานใส่เข้าไปด้วยนะครับอิคุระเนี่ยมันจะเข้มนะครับแล้วก็ในกิโทโร่มันก็จะไม่เข้มมากมันจะเป็นตัวกลางในเมื่อของอร่อยมารวมตัวกันเนี่ยปักใจรักเธอถัดมาอันนี้จะเป็นซาม่อนมิโซะใส่เกี๊ยวมาฉาบด้วยซอสมิโซะนะครับซอสมิโซะเนี่ยมันจะออกเป็นรสชาติหวานๆคล้ายๆคาราเมลเราก็ทำการเบิร์นนะครับเพื่อกระตุ้นรสชาติให้ยิ่งอร่อยมากขึ้นนะครับแล้วก็จะนำมาใส่ในข้าวแล้วก็สาหร่ายนะครับออกมาเป็นมากินะครับอร่อยลงตัวเลยเชฟขอบคุณมากครับอันนี้เป็นหอยเป่าคือครับอันนี้จะเรียกว่าโทโกบุชิอาวาบินะครับจะมีทั้งแบบโรยเกลือบีบมะนาวอีกอันนึงก็จะเป็นชัวยุแล้วก็แค่เกลือมะนาวมันจะมีความเข้มข้นของตับของเขาออกมาด้วยนะครับถัดมานะครับอันนี้เป็นเนื้อนางาซากิวากิวนะครับจะเป็นเนื้อที่ชนะการประกวดโอลิมปิกเนื้อรอบล่าสุดนะครับอันนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นเนื้อค่อนข้างมากคือจะไม่ถูกไขมันกรดแต่ยังคงความละลายไว้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อระดับ A4 นะครับ A4 ก็คือจะเป็นเนื้อที่มีเนื้อแดงกับไขมันเบลนกันพอดีนะครับจะเหมือนกับหินอ่อนนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นซูจิโกะนามะนะครับหรือว่าไข่ปลาแซลมอนแบบสดๆเลยนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นซูจิโกะที่นำไปหมักไว้ในโชยุไว้แป๊บหนึ่งนะครับไอ้เจ้าสาหร่ายเนี่ยเชฟต้องไปย่างก่อนใช่ไหมใช่ครับสาหร่ายต้องย่างก่อนนะครับเพื่อให้มันกรอบที่สุดนะครับก่อนจะนำมาเสิร์ฟคำนี้ขอเรียกว่าไข่ปลาทะลักคือมันยากจะบรรยายเลยเชฟทุกเม็ดของไข่เคี้ยวไปมันจะเจอแล้วมันแตกกันในปากอร่อยมากคำนี้ขอบคุณมากเลยครับส่วนอันนี้จะเป็นไข่หวานนะครับปิดท้ายแล้วค่ะสูตรคาสเทล่านะครับที่ใช้ระยะเวลาในการอบ3ชั่วโมงอันนี้ของสูตรทำเองของทางร้านเลยครับเนื้อเค้กนุ่มละมุนแล้วก็หอมไข่ที่สุดเลยค่ะหลังจากที่ทานมาวันนี้ทุกอย่างทุกคอร์สเนี่ยในวันนี้ในมื้อนี้ค่ะมาดามกวงคงยากที่จะลืมมื้ออาหารที่เมรุโตะจริงๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟอาร์มมากๆนะคะแล้วก็อยากให้เชฟอาร์มบอกท่านผู้ชมค่ะว่าถ้าอยากจะมาร้านเมรุโตะที่อยู่ที่สาทรเนี่ยมายังไงนะคะก็ร้านเมรุโตะจะตั้งอยู่ที่ถนนสาทรใต้นะครับติดกับสถานทูตมาเลเซียแล้วก็ออสเตรเลียนะครับร้านของเราจะอยู่ที่ล็อบบี้ของคอนโดสาทรการ์เด้นเลยนะครับใส่เข้าไปใน Google Map จะเจอเลยทันทีนะครับหรือโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ตัวมีของขวัญมาฝากเชฟค่ะอันนี้นะคะเป็นน้ำยาล้างผักกับผลไม้เวกก้าค่ะทำจากธรรมชาติ 100% นะคะขอมอบให้เชฟนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ร้านเมรุโตะแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งร้านค่ะที่มาดามตวงภูมิใจนำเสนอในรายการมาดามตวงฟู้ดเล็บค่ะและ วันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามมาดามตวงนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะหรือ Instagram ค่ะแล้วก็สามารถจะดูสูตรอื่นๆนะคะได้เพิ่มเติมค่ะผ่านทาง YouTube ค่ะท่านผู้ชมที่ชอบทานผักและผลไม้ค่ะก่อนที่จะรับประทานนะคะเราต้องมั่นใจก่อนค่ะว่าผักและผลไม้นั้นเนี่ยปราศจากสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงนะคะหรือว่าในผักเนี่ยค่ะบางครั้งมีไข่พยาธิที่อยู่ติดอยู่ตามใบค่ะเราก็ควรจะล้างผักค่ะด้วยน้ำยาล้างผักสามารถที่จะใช้คิงเซราเวดกานี่ล่ะค่ะเป็นน้ำยาล้างผักที่ทำจากสารสกัดจากธรรมชาติ 100% นะคะโดยทำจากมะพร้าวและก็ข้าวโพดค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์คิงเซราค่ะใช้ง่ายๆค่ะเพียง5ปั๊มต่อน้ำ1ลิตรค่ะสามารถที่จะแช่ผักและผลไม้ทิ้งไว้15นาทีค่ะหลังจากนั้นล้างออกด้วยน้ำเปล่าอีกค่ะเพียงแค่นี้ก็สะดวกใจในการรับประทานผักและผลไม้แล้วค่ะและกลับมาพบกับรายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบได้ใหม่ค่ะวันพุธหน้าเวลา 10:30 ค่ะนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาดามตวงฟู้ดเซเลบค่ะ